วัสดีครับนี่คือรายการโอต้นคราฟทอล์คครับผมโอต้นทีวีวันนี้เอามันต้องอะไรวะโจ้มันต้องเป็นผู้เข้าแข่งขันมีผู้เข้าแข่งขัน1คนครับคือคุณโจ้ครับโจ้ Minecraft MC Uno คุณโจ้ครับมึงอยู่หรือเปล่าครับอยู่ครับผมไปยืนเยี่ยวเดี๋ยวก็ไปแล้วมันงงแน่นอนเลยครับดูจากอาการแล้วสงสัยคุณโจ้จะงงนะครับว่าเรากำลังทำอะไรกันอันนี้ช่วงคำถามพ่องๆนะครับวันนี้ช่วงคำถามพ่องๆมีผู้รับชมรายการบ้านนะฝากคำถามมาว่าระหว่างขุดทองกับโดนขุดทองคุณโชชอบแบบไหนมากกว่ากันครับผมให้คุณผมตอบเหี้ยอะไรครับเนี่ยเร็วครับมันเสียเวลารายการครับเดี๋ยวเราจะทำการตัดเข้าโฆษณาครับเดี๋ยวไปเปิดสคริปต์อะไรนะไอ้ผ้าไหมเส้นย่อยๆตอบครับตอบครับตอบครับต้องเยี่ยมครับต้องแสงช็อตผมว่าใช้ตัวช่วยได้ไหมไม่มีครับไม่ได้16คำถาม3ล้านบาทเนี่ยครับไม่มีตัวช่วยครับวันนี้วันพ่อมีตัวช่วยที่1ถามพ่อตัวช่วยคือท่องครับสุดสันต์มันท่องครับผมงั้นผมขอใช้ตัวช่วยครับตัวช่วยอยู่ข้างล่างเลยครับหยิบใช้ตามจะตาใสรบกวนคนโอต้นไปดึงตัวช่วยมาครับผมใครครับผมรบกวนคุณโจ้เลือกตัวช่วยมาครับ1คนใน TS ครับผมเอาคนที่มันออนคนที่ไม่ออนมึงไม่ต้องดึงมานะครับโป๊บอกแล้วนะเอาคุณใครดีวะโอ้ต้องผมเลือกแต่ละตัวช่วยผมว่าน่าจะโดนทองว่ะอาปาเช่คุณอาปาเช่มาเป็นตัวช่วยนะครับที่คุณยังไม่ได้เลือกครับเพราะว่าทางรายการเลือกให้คุณอาปาเช่ครับผมฮัลโหลครับอันนี้โจได้เรียกตัวช่วยขึ้นมาแล้วครับคุณโจได้รับคำถามว่าระหว่างขุดทองกับโดนขุดทองชอบอันไหนมากกว่ากันคุณอาปาเช่นี่ไม่ทราบว่ามีอะไรเสนอแนะคุณโจ้บ้างไหมครับคือผมชอบขุดทองครับส่วนตัวนี่ชอบขุดทองเป็นพิเศษนะหนีได้ขุดทองไม่ทราบคุณอาปาเช่นี่ขุดทองมีกิจวัตรหรือเปล่าครับหรือแบบเป็นงานอดิเรกที่บ้านมีพวกไดมอนด์อยู่ครับพวกไดมอนด์เลยครับเหมือนแค่พังเลยทีเดียวมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษครับผมไม่ทราบว่าพวกไดมอนด์นี่ออฟอะไรมาครับอ๋อจีครับผมโอ้โหเอ็ดด้วยครับเพิ่มพลังทะลวงระบบทำลายสิแรงอีกสิไม่แรงครับแต่ไวครับเร็วใช้ลายซอยโอ้ยแม่งพอจะตัดเข้าสปอตโฆษณาไม่กล้าพูดเลยอ่ะบนต้นคราฟทีวีเล็กขอเสนอปรากฏการณ์ใหม่ที่เชิญชวนให้ท่านได้ทดลองผลิตภัณฑ์คนไทยผ้าสิ้นไหมคนทอยตาหมีเล่นหวยผ้าสิ้นไหมคนทอยตาหมีเล่นหวยต่อด้วยไหมเส้นใหญ่ๆคัดจากเส้นไหมที่ปิวสวยมันสวยผ้าสิ้นไหมคนทอยตาหมีเล่นหวยสวมใส่แล้วรู้สึกหมิมนุ่มน้อยสบีหายโอ้ไม่ครับจนคุกรวยสวมได้ทุกโอกาสเช่นงานเบี้ยนงานฉลองทหารบีผ้าสิ้นไหมคนทอยตาหมีเล่นหวยซักแล้วไม่หดจนจีเห็บหรือไม่หลวมจนหายขี้ก่อนซื้อโปรดดูที่ริมผ้าทุกระยะหนึ่งหลาจะมีเครื่องหมายมีเล่นหวยพิมพ์ติดอยู่ศูนย์เป็นสัมพันธ์ห้างย่อมหีเฟสและบริษัทอะไรวะนี่อ่านไม่ออกพูดแทนจำหน่ายนะครับกลับเข้ามาสู่รายการนะครับโอ้ท้องแข็งนะครับคุณโจ้ครับผมคุณโจ้เลือกคำตอบได้หรือยังครับคุณโจ้มีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะครับโอ้ระหว่างขุดทองกับโดนขุดทองก็เสียขี้โอ้ยมันได้ผลประโยชน์ขึ้นทั้งล่องครับหรือคุณโจ้ชอบแบบควบอะครับโดนขุดไปก็ขุดของเขาไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันเห็นคุณโจ้ตอบแบบผมคุณไม่ต้องห่วงผมรักดีผมชี้ทางคุณโจ้ไว้เดี๋ยวมีคำตอบเพิ่มให้อีกข้อครับผมระหว่างคือตอนแรกมันมี2ข้อใช่ไหมคือขุดทองกับตัวขุดทองข้อที่3คือตอน3ครับผมตอน3ตอน3นั่งบอกกลางด้วยครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับตำรวจ
อยู่ตรงกลางเฮ้ยคุณโจไม่มีตรงกลางครับคุณโจครับแซนด์วิช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 ซอสเสร็จแน่นอนผมตอบยังไงผมเสียหมดแน่เฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับขึ้นมาห้องคำถามรายการนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับไม่มีอะไรเสียเราขุดอย่างเดียวคุณชื่อผมผลประโยชน์ทับซ้อนเห็นไหมครับคุณอาปาเช่ยังจะช่วยคุณโจ้ขุดเลยครับถ้าคุณไม่ตอบผมจะขุดให้คุณนะอ้าวชิบหายแล้วครับรายการต้องเพิ่มเรทนะครับจาก15เป็น18บวกแล้วนะครับแต่ถ้ามีภาพด้วยสงสัยจะเป็น20ในไม่ช้านะครับเดชชอชิงรอรายการเราอยู่ครับผมผมก็ไปซื้อข้าวต้มให้แม่มันเอาครับคุณโจ้มึงตอบได้แล้วครับเสียเวลาทำหากินพิธีกรครับผมคิวเยอะครับดีอ่ะตามได้มีตัวช่วยตัวช่วยไหมครับเนี่ยโอ้พอแล้วครับมึงเอาอาปาเช่มาก็พอแล้วครับมึงก็ช่วยอะไรเยอะแยะครับผมไอ้ทำเป็นรายการสรยุทธไม่ได้ไหมเออาก็จะรีบตัวช่วยเฮ้ยสรยุทธมีด้วยเหรอตัวช่วยสรยุทธไม่มีครับอ้างมึงนั่นแหละครับมันพ้องสับกันเอาครับคุณโต้ไอ้คุณโจ้คุณโจ้จะตอบว่าอะไรครับผมไม่ขุดได้ไหมเนี่ยผมไม่ได้ครับมันมี3ช้อยให้เลือกอ่ะครับมันเลือกข้อ4ก็ไม่ได้เหมือนกันครับไอ้พวกกวนประสาทนี่ยิงดับมาหลายรายครับไอ้ BT นี่ครับผมมีตัวประกันนะครับคุณโจ้ผมมีตัวประกันนะครับครับนี่ครับเยี่ยมเลยครับใครวะเช็คกันIP ตัวเองมันยังไม่รู้เลยครับมันไม่น่าเล่นเกมมาถึงขนาดนี้นะครับผมคุณโจ้ไม่ต้องกลัวครับใครยิงคุณเดี๋ยวผมจะโดนตูดนะน่ากลัวตรงนี้นะครับคุณมีเพื่อนเป็นคุณอาปาเช่อย่างเงี้ยเอะอะแล้วก็จะคุณไม่ต้องห่วงใครยิงคุณผมบอกอะไอเทมคราฟของคุณอาปาเช่ก็ขี้โกงเหมือนกันครับใช่ครับผมเยอะมากครับมีเหมืองพังนะครับพูดง่ายๆผมเอาเลยอัดWPEขุดอีกครับยิ่งผมบอกครับทองกระจายนะครับทองกระจายกระจุยกระจายแปะตามผนังนะครับเอาไม้แซะออกกันเลยทีเดียวเราไม่ทราบว่าคุณผมจะเลือกคำตอบได้ครับเนี่ยคุณเป็นผู้เข้าแข่งขันนี่ลองอยู่คนเดียวเลยครับถ้าคุณไม่ตอบผมจะมาครับคุณตอบนะครับก็คือจะล็อกคำตอบไว้คุณตอน3นะครับโอเคครับต้องอยู่ตรงกลางฮะได้ทั้งขุดทั้งโดนขุดมันเป็นคำตอบที่เลือกทางไม่ได้พี่จะเลือกทางไหนแม่งก็โดนหมดอ่ะเสียหายหมดเลยเนี่ยตัวเลขชอบขุดทองไปดิเอาครับพิธีกรก็หนึ่งนะครับจะตอบได้ยังครับเนี่ยโฆษณาที่2ก็ไม่ได้เตรียมไว้อ่ะครับคือหามาอันเดียวอ่ะครับปัญหามันอยู่ตรงเนี้ยครับจะมาขอที่ชิ้ว5บาทมันก็ไม่ใช่ไงขอที่ชิ้ว5บาทมีแบงค์พันแล้วเดี๋ยวผมตอบตามตัวช่วยไม่ต้องทอนมันเปลี่ยนชื่อแล้วเนี่ยชื่อผู้โชคร้ายเลยครับผม คุณทำตัวเกือบน่าสงสารแล้วครับ คุณน่าสงสารกว่าที่คุณมาเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการนี้เอาครับคำตอบของคุณโจ้คือแม่งเลือกไม่ตอบครับ ไม่อัจฉริยะครับแม่งเลือกไม่ตอบโอเคครับสรุปว่าเราตกลงกันแล้วว่าคุณโจ้ตอบข้อ3นะครับโอเคครับสรุปแล้วคือคุณโจ้ชอบซ้อน3นี่เองครับมากครับผมสรุปครับแล้วติดตามต่อสัปดาห์หน้าครับตรงแท็กตรงแท็กมูฟพ้องลงล่างครับขอบคุณคุณโจ้มากครับ